สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Structural Equation Modeling หรือแบบจำลองสมการโครงสร้างเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงตัว Error ในผลการวิเคราะห์นะครับหรือความผิดพลาดในผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับในการวิเคราะห์นะครับโปรแกรมที่วิเคราะห์ใน SEM นั้นนะครับสำหรับ SEM นั้นในปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับโปรแกรมนะครับการประมาณค่าผิดพลาดนั้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นนะครับและมีสาเหตุได้หลายกรณีเช่นครับเครื่องมือวัดผิดพลาดออกแบบจำลองผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดนะครับหรือ typing error หรือกระบวนการต่างๆซึ่งมีความผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลนะครับและก็เป็นไปได้สูงว่าผลการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดนั้นนะครับก็เกิดมาจากการนำเข้าข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับทีนี้ความผิดพลาดของการประมาณค่าในแบบจำลองมีอยู่หลายรูปแบบนะครับผมจะยกตัวอย่าง3ตัวตัวแรกก็คือ negative variance นะครับความแปรปรวนเป็นลบนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น covariance metric ที่ไม่ใช่positive define นะครับแล้วก็ standard factor loading ที่มากกว่า1นะครับตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้อยู่ใน3ประเด็นนะครับที่จะบอกได้ว่าผลการวิเคราะห์เซมนั้นยังไม่เป็นที่พอใจหรือนะครับยอมรับได้เพราะการวิเคราะห์นั้นนะครับค่า variance นั้นเป็นค่ายกกำลัง2นะครับ variance เป็นค่ายกกำลัง2ดังนั้นมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะติดลบนะครับและไม่ควรจะติดลบด้วยนะครับถ้าผลการประมาณค่าออกมาแล้วรายงานว่าเป็น negative variance แสดงว่านะครับมีความผิดพลาดนะครับหรือผลการวิเคราะห์ที่เราได้มานั้นผิดพลาดนะครับทีนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์ว่านะครับให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับ negative variance นะครับถ้าเป็นโมเดลที่เราดูโดยเผินๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็แค่โมเดลไม่ฟิตนะครับโมเดลยังไม่ฟิตอย่างเช่นตัวนี้นะ chi square 2187นะครับ degree of freedom 174 p value 0.00 นะครับโมเดลยังไม่ฟิตนะครับ chi square ต่อ degree of freedom ก็ 12.5นะครับ GFI จุด7 AGFI จุด AGFI ก็จุด7แล้วก็ CFI จุด3 Ramsey 1.6 ก็ 1.76 นะครับก็คือโมเดลยังไม่ฟิตครับโดยเผินๆเราก็จะมองไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วผลการวิเคราะห์มันไม่น่านะครับยอมรับตรงไหนนะครับถัดมานะครับเรามาดูนะครับตรง output text ของ Amos นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะรายงานอยู่ในโน้ตฟอร์มโมเดลนะครับเวอร์ชันนะครับรุ่นใหม่นะครับน่าจะ23บวกนะครับมันย้ายมาอยู่ที่โน้ตฟอร์กรุ๊ปแล้วก็ slash model นะครับตัว output text ตัวนี้นะครับก็จะรายงานนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนที่ว่าคือตัวนี้ครับก็บอกว่าเป็น negative variance นะครับตรง E13 กับ E16 นะครับเป็น negative นะซึ่ง variance ไม่ควรจะเป็นค่าติดลบนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับมันเป็นผลรวมระหว่าง x นะครับลบด้วย x bar นะครับแล้วยกกำลัง2ดังนั้นค่ายกกำลัง2ไม่น่าจะติดลบและข้างล่างก็คือจำนวนก็คือ n ลบ1นะครับก็คือจำนวนขนาดตัวอย่างลบด้วย1ดังนั้นนะครับไม่มีทางที่จะติดลบนะครับข้างบนก็ไม่ติดลบเพราะยกกำลัง2นะครับดังนั้นนะครับ E13 กับ E16 จึงเป็นไปไม่ได้ครับนี้ก็คือสิ่งที่โปรแกรมแจ้งเรามานะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว covariance metric นะครับที่ไม่ใช่ positive นะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นตัวแปรแฝงนะครับ variance ของตัวแปรแฝงก็ไม่ควรจะติดลบครับเพราะvariance นั้นเป็นค่ายกกำลังของเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้ก็คือเป็นผลการวิเคราะห์ที่ยังยอมรับไม่ได้ครับถ้าเรามาดูนะครับในตาราง output ที่เป็น text นะครับ
เราก็จะเห็น variance ตรงของตัวแปร A นั้นลบ186นะครับอันนี้นะครับถือว่านะครับการประมาทค่านั้นยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ E13 ก็ลบ .43 E16 ก็ลบ .147 นะครับดังนั้นนะครับ3ค่าเนี่ยถือว่าเป็น negative นะครับ variance นะครับทั้งที่เป็น error ของตัวชี้วัดกับตัวแปร latent variable นะครับในการวิเคราะห์นะครับถ้าเราดูจากไดอะแกรมนะครับเราก็ต้องสังเกตนิดหนึ่งว่า variance ของตัว residual หรือ error นะครับ error term นะครับมันเป็นติดลบนะครับเช่นลบ .15 ลบ .44 นะครับลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดปกตินะครับก็คือดูที่ตัว negative variance นะครับตัวถัดมาเราก็อาจจะดูจากตัว factor loadingในกรณีที่เป็น standard decimate นะครับในการประมาณค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับมันไม่ควรจะเกิน1ครับอย่างเช่นตัวนี้เกิน1ครับดังนั้นนะครับการประมาณค่าย่อมต้องผิดพลาดครับพอเกิน1แล้วนะครับพอเราก็มาดูตัวที่เป็น negative นะครับเราจะเห็นว่ามันติดลบอยู่ตรง variance ของ error term นะครับแล้วอีกทีนึงก็มาดูที่ factor loading นะครับค่าที่เป็นมาตรฐานหรือ standard estimate ไม่ควรจะมีค่าน้ำหนักเกิน1นะครับในลักษณะนี้ก็ถือได้ว่านะครับเป็นตัวที่บอกเราว่านะครับมันมีความผิดพลาดในการประมาณค่านะครับซึ่งนะครับในโปรแกรมอื่นบางครั้งเนี่ยมันจะไม่แสดงผลนะครับในโปรแกรม Amos เราต้องมาดูที่ตรงไหนครับ output text ครับแล้วก็ดูที่ estimate แล้วก็ดูที่อะไรครับตัว node form model นะครับตัว node form model ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับnode for group slash model นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีหน้าต่างแบบนี้แสดงว่าผิดปกตินะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเขาก็จะรายงาน variance negative นะครับ negative variance กับ negative variance ของตัว latent variable นะครับตัวนี้ก็คือตัว variance ของLatent Variable ไม่ควรจะติดลบเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเจอก็ลองทำความสะอาดข้อมูลดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามันมีความผิดพลาดในการวัดหรือไม่มีความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือไม่ข้อมูลเราถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขอีกตัวหนึ่งนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษในช่องทางที่2ก็คือ Facebook ครับชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ